เหลือเวลาอีก15นาทีเหลืออีก15นาทีเท่านั้นเท่านั้นโอ้โหแต่ละคุณจะคิดครับที่เห็นเชฟชุมพลของเราเชฟกระทะเหล็กของเรากำลังทำอยู่นั้นก็คือเขากำลังทำน้ำพริกปลาร้าปลาย่างนะครับเดี๋ยวจะทานกับผักสดแล้วก็ข้าวเหนียวเคี่ยวงูใหม่นะครับโดยที่น้ำพริกของเขาเนี่ยนะครับเขาจะมีน้ำพริกหนุ่มนะครับแล้วก็หอมแดงกระเทียมนะครับมาคั่วเสร็จใส่เกลือเล็กน้อยนำมาโขลกกับเนื้อปลาดุกนะครับแล้วก็น้ำปลาที่ต้มไว้เป็นเนื้อเดียวกันแต่ต้องไม่โขลกละเอียดนะครับแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็มีน้ำมะกรูดเล็กน้อยด้วยครับหยิบเอาไปเพื่อปรุงรสคือมะกรูดเปรี้ยวไหมเปรี้ยวนะครับแต่ว่าน้ำมันน้อยครับคนไทยก็เลยนิยมใช้แบบผิวคุณจะคิดครับที่เห็นนะครับเชฟผู้ท้าชิงเนี่ยกำลังเอาต้นหอมนะครับไปลวกนะครับแต่ลวกไม่สุกมากนะครับลวกให้พอเหนียวเพื่อเอามามัดถุงทองแหละครับเดี๋ยวเขาจะทำการทอดนะครับอันนี้ทางเชฟชุมพลนะครับน้ำพริกแล้วครับน้ำพริกน้ำพริกปลาร้าไปย่างนะครับคาดว่าน่าจะเป็นปลาดุกที่ย่างเมื่อกี้ครับมาโขลกใส่ลงไปตอนนี้ก็เริ่มจัดจานแล้วนะครับของทางเชฟชุมพลใช่ไหมครับครับนี่ทางเชฟวัดครับมาแล้วครับหอยนิวซีแลนด์ครับของเชฟวัดอิ่มมากอ่ะสวยมากเลยเนื้อหอยสวยมากดูตัวยังนิ่มดีนะครับบางทีถ้าอันนี้ทำสุกเกินไปก็จะเหนียวเหนียวแล้วก็จะไม่อร่อยเลยครับผ่าครึ่งนะครับไม่เคยเห็นนะครับมาผ่าแบบนี้น่าสิน่าจะลดความเหนียวของมันนะครับเพราะว่าหอยไม่ครับหอยแมงผู้ของนิวซีแลนด์มันจะเหนียวกว่าหอยแมงผู้ไทยดอกบัวครับบัวโหเอาดอกบัวมาทำอะไรเนี่ยคุณจะคิดครับที่เห็นกลีบบัวเนี่ยนะครับเขาจะเอามาใช้ในเมนูกว่าจะได้พบกันนะครับหลังจากผ่าหอยแมงผู้ตามแนวยาวแล้วเดี๋ยวจะวางในกลีบบัวนะครับกลีบบัวมีรสชาติฝาดแล้วก็จะช่วยในเรื่องของความดันโลหิตอีกด้วยล่ะครับโอ้นี่โอ้มีบุกทานได้นะครับวางแล้วกินได้ครับกินได้ได้เม็ดบัวยังทานได้กลีบบัวรากบัวเรายังมาต้มทานได้เป็นยาแต่ต้องเป็นบัวหลวงเดี๋ยวต้องขอชิมสีม่วงเท่านั้นนะครับอันนี้ถุงทองครับอันนี้ฟังนะครับความรู้นะครับว่าเป็นบัวหลวงสีม่วงที่นิยมทานเนี่ยครับบัวนี้เนี่ยครับครับโอ้นะครับเสียงเพลงเรามาอีกแล้วนะครับเลย5ทีเอ้าเสร็จเร็ว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 เหลือเวลาอีก10นาทีอีก10นาทีโอเคครับนี่ครับเชฟชุมพลนี่คุณไฮต้องบอกนี่ใช้มือนี่ใช้มือเนี่ยแสดงว่าเชฟชุมพลจะทำลักษณะคล้ายๆกับไม่ใช่ครับที่เขาแช่ใช่ไหมครับใช่ครับพริกหยวกสอดไส้อ๋อเหมือนกันพริกหยวกสอดไส้อันนี้เรียนแบบมอญเลยครับอันนี้คือของมอญแล้วครับอันนี้ของมอญแล้วครับโอ้น่ารักเชียวปลาร้าหมอนทองนะคะนะฮะห่อให้โอ้สวยงามมากเนาะอันนี้คือเหมือนตัวข้าวแช่ต้องทำทีละต้องทำทีละอันครับอาหารไทยแบบนี้ไม่ต้องทำทีละอันครับคุณจะคิดครับที่เห็นเชฟชุมพลนะครับกำลังใช้มือสะบัดไข่นะครับเพื่อให้เป็นแพเนี่ยนะครับอยู่ในเมนูปลาร้าหมอนทองนะครับใจเย็นเหลืออีก10นาทีเหลืออีก9นาทีอีก9นาทีคืออย่าไปเร่งเขาสิโอ้ทางเชฟวันนี้ก็ยังใจเย็นนะครับใจเย็นมากคุณชักฤทธิ์ครับตอนนี้เชฟผู้ท้าชิงกำลังจัดจานอยู่นั้นก็คือหน้าตาของเมนูปลาร้าแฟนซีนั่นเองครับก็จะมีถุงทองคำเดียวครบรสและล่าเตียงนำมาจัดวางบนอ้อยนั่นเองครับสวยงามมากจริงๆคนนี้เขาวางจริงๆนะครับนี่ข้าวเหนียวเคี่ยวงูโอ้โหหุงสวยครับอันนี้นึ่งดีอันนี้ก็แต่ได้สุดกันมีเครื่องขนมจีนอยู่บนใบแฟนแหน่นะแล้วมีแก้วมาวางไว้บนใบตองนะครับคุณจะคิดครับครับเชฟผู้ท้าชิงก็กำลังตกแต่งนะครับนี่แหละครับเมนูปลาร้าจัดเต็มนะครับปลาร้าทอดบวกกับเครื่องสมุนไพรทอดหอมๆแล้วก็ได้สุขภาพดีครับครับก็คือเป็นปลาร้าล้วนๆเลยนะไปทอดกรอบนะครับแล้วก็กินกับเครื่องสมุนไพรเครื่องเทศนี่ตอนนี้ผู้จัดการนะครับมาอยู่ติดขอบสนามเลยนะครับคุณเบญสารนะฮะกลับหน้าดูเลยนะครับคุณจะคิดครับครับตอนนี้นะครับก็เชฟผู้ท้าชิงของเรานะฮะกำลังเอาปลาร้าที่ยีเนี่ยนะครับมาโรยใส่นะครับลงบนเมนูกว่าจะได้พบกันนะครับเหมือนปลาร้าเป็นเครื่องชูรสชูให้หอยนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องเนี่ยนะครับรสชาติโดดเด่นขึ้นมาน่ารับประทานมากเลยครับแล้วก็มีรู้สึกมีหอมใช่ไหมหอมแดงนะครับมีตะไคร้มีโอ้ยน่ากินนะดูคือคล้ายๆยำนะครับใช่ครับมีขิงคล้ายๆพลาอันนี้ทางเชฟชุมพลนะครับรสจัดด้วยดอกบัวเหมือนกันสะพรึบอะค่ะเหลือเวลาอีก5นาที5นาทีแล้ว
ที่เห็นนี่นะครับก็คือเมนูของเชฟผู้ท้าชิงนะครับนั่นคือเมนูมาเหนือเมฆนะครับเราจะเอาปลาหิมะที่นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมาบีบน้ำมะนาวลงไปนะครับเพื่อให้ได้กลิ่นของมันนะครับอุ้ยตายใส่เป็นกระทงอ่ะอันน่ารักดีใส่เป็นแบบเขาเรียกอะไรพี่น้องตักอะไรอ่ะเมื่อกี้จัดแบบนี้เหรอใช่ครับน่ารักคุณจะคิดครับในขณะที่เชฟผู้ท้าชิงกำลังจัดจานทั้งหมด4เมนูเนี่ยนะครับตอนนี้เชฟกระทะเหล็กของเรานะครับจัดจานไปเสร็จ2เมนูนั่นคือปลาร้าหมอนทองนะครับกับน้ำพริกปลาร้าปลาย่างผักสดข้าวเหนียวเคี่ยวงูใหม่ครับต้องเร่งมือหน่อยนะครับเชฟชุมพลครับเพราะตอนนี้เหลือเวลาไม่ถึง5นาทีแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เห็นคือคาเวียร์คาเวียร์ใช่ไม่ทราบว่าคาเวียร์ไม่รู้ว่าจะเป็นหรือว่าแกเปลี่ยนเมนูเพิ่งนึกออกครับวิ่งไปหาคาเวียร์แล้วมั้งครับเนี่ยคาเวียร์นึกออกพูดปั๊บนึกออกปุ๊บวิ่งเฮ้ยคาเวียร์ไปไหนแล้ววะคาเวียร์ตายแล้วใช่ใช่ใช่เราเมื่อกี้ในความรู้สึกเราเป็นห่วงเขามากเลยนะกลัวว่าเขาจะไม่ทันนะอันนี้เป็นแซลมอนโรนะครับเป็นไข่ปลาแซลมอนเหลือเวลาอีก1นาทีว่าแต่แล้วเหลือ1นาทีปรากฏว่าแกรีบไปหน่อยนะครับไปคว้าไข่ปลาถวายมานะเป็นแซลมอนคาเวียร์ป่ะครับต้องเรียกว่าใช่ครับหนึ่งนาทีนะคะไม่ได้เก็บกดอะไรนะคะทางเชฟวันก็เริ่มนะฮะทำความสะอาดนะฮะเช็ดจานนะครับหนึ่งสองสามเหลือเวลาอีกอ๋อนี่เมาแล้วครับ30 วินาทีสวยงามเสิร์ฟมาเกลียวด้วยครับคุณจะกินครับตอนนี้มีความคืบหน้ามาจากเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับปลาร้าอบชีสดอกไม้เยื่อไผ่ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วครับเหลือเวลาอีก10วินาที9 7 6 5 4 3 2 1 โอเคเรียบร้อยเป็นไงครับคุณบอยครับเวลาเกือบหมดไปครับเสร็จครับแต่เกือบไม่ทันเกือบไม่ทันเกือบยังมีคำว่าเกือบไม่ทันใช่ไหมแต่ถ้าพี่วัดเองนี่เห็นใจเย็นกว่าทางเชฟกระทะเหล็กของเรานี่มีหอบครับมีหอบพอใจกับผลงานไหมครับก็คิดว่าพอใจพอสมควรครับแล้วยังมั่นใจเหมือนเดิมไหมครับว่าวันนี้จะเอาความชัยชนะเนี่ยกลับไปครองก็ยังมั่นใจอยู่ครับยังมั่นใจอยู่นะครับรอรสชาติอีกอย่างนึงรอให้คณะกรรมการชิมก่อนโอเคถ้างั้นผมขอจะช่วยไปก่อนเลยนะครับขอบคุณครับครับเป็นไงพี่ชุมพรพอใจไหมพี่กับผลงานที่ทำไปวันนี้เนี่ยความตั้งใจคือครับนำปลาแล้วให้ปลาเป็นพระเอกที่สุดในวันนี้เพราะนั้นเนี่ยอาหารทุกจานเนี่ยต้องสำหรับแฟนบันแท้ปลาโดยเฉพาะเลยครับผมครับเพราะฉะนั้นก็ยังมั่นใจว่าจะรักษาตำแหน่งไว้ได้แน่นอนเรื่องรสชาติมาที่หนึ่งรสชาติมาที่หนึ่งครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงหน้าเราจะได้รู้กันว่าวันนี้ผลที่ออกมาในการแข่งขันทำอาหารครั้งนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับของเชฟผู้ท้าชิงเชฟวัดมีทั้งหมด4จานครับจานแรกปลาร้าแฟนซีปลาร้าที่ถูกเนรมิตจัดสรรเป็นเมนูออเดิร์ฟ3สไตล์ปรุงแต่งรสชาติเพิ่มความอร่อยจนครบรสเป็นเมนูที่สร้างสรรค์ออกมาได้ดีจริงๆจานที่2มาเหนือเมฆปลาร้าที่ถูกย่างบนไฟจนสุกหอมสับละเอียดคู่กับเครื่องเทศฉบับไทยราดเป็นซอสบนเนื้อปลาหิมะที่นึ่งพอสุกเมื่อได้ทานจะได้พบกับความอร่อยที่ยากจะบรรยายจานที่3ปลาร้าจัดเต็มเนื้อปลาร้าที่หมักกับเครื่องสมุนไพรชุบกับแป้งทอดจนสุกหอมทานคู่กับน้ำจิ้มที่ครบรสเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆเป็นความอร่อยชั้นเลิศที่น่าทานซะเหลือเกินจานที่4กว่าจะได้พบกันเนื้อปลาร้าที่ชุบกับแป้งทอดจนเหลืองยีเป็นชิ้นฝอยโรยพรมบนหอยแมงภู่ที่ย่างหอมราดด้วยน้ำยำสมุนไพรวางบนกลีบบัวหลวงสีสวยเป็นเมนูความอร่อยที่สมกับการได้พบกันจริงๆและอาหารของเชฟกระทะเหล็กเชฟชุมพลก็ทำออกมาได้4เมนูเช่นกันครับจานแรกปลาร้าหมอนทองเนื้อปลาร้าที่สับกับหมูและกุ้งเคล้ากับเครื่องเทศยัดเป็นไส้ใส่ในพริกหนุ่มนึ่งและทอดจนสุกพอดีพันห่อกับไข่เป็นเมนูสร้างสรรค์ที่น่าทานซะจริงๆ
จานที่2เมี่ยงข้าวปุ้นปลาร้าคาเวียร์ปลาร้าหลากชนิดที่ต้มเคล้าเข้ากันกับเครื่องสมุนไพรปรุงรสจนเข้าที่ปั่นจนร่วนเสิร์ฟใส่เป็นน้ำจิ้มทานกับเมี่ยงขนมจีนและไข่ปลาคาเวียร์เป็นเมนูผสมผสานที่การันตีในรสชาติจานที่3ปลาร้าอบชีสหน่อไม้เยื่อไผ่เนื้อปลาร้าที่ทอดกับเครื่องสมุนไพร2สัญชาติจนสุกหอมหั่นเป็นชิ้นบางๆวางสลับเป็นชั้นกับชีส3สไตล์อบจนสุกเสิร์ฟพร้อมขนมปังฝรั่งเศสเมื่อทานคู่กันจะรับรู้ได้ถึงความอร่อยที่เกินคาดและจานสุดท้ายน้ำพริกปลาร้าปลาย่างผักสดข้าวเหนียวเคี่ยวงูใหม่ปลาร้าและปลาดุกย่างที่ต้มกับสมุนไพรรวนในกระทะจนสุกโขลกเคล้ากับเครื่องเทศหลากชนิดเป็นน้ำพริกสูตรเด็ดที่ทานคู่กับผักสดและข้าวเหนียวได้อย่างลงตัวเมนูอาหารของเชฟท่านใดจะถูกปากคณะกรรมการได้มากกว่ากันและใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีประชันการทำอาหารในวันนี้ติดตามช่วงหน้าครับ